是谁呀？还记得吗？我是龙优老师。สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับน้องยง老师อีกแล้วนะคะ好今天我们来学习这本书หนังสือเล่มนี้华文课本二หนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกับ老师เลย打开书四页หน้าที่สี่ค่ะเด็กๆสองคำเหมือนเดิมมาเจอคำแรกนะคะตี้ติ跟老师说ออกเสียงตาม老师ดังๆนะตี้ติน้องชายปี่ปี่น้องชายต่อมาแม่น้องสาวค่ะปี่ปี่น้องชายแม่น้องสาวเด็กๆดูตัวอักษรจีตัวนี้สิคะตี้ตี้เห็นไหมคะมีจุด2จุดเหมือนเด็กผูกจุกหรือเปล่าแหมให้จำอย่างนี้เนาะเหมือนเด็กผูกจุกนะคะน้องชายเนี่ยเหมือนเด็กผูกจุกตี้ตี้ต่อไปแล้วน้องสาวเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะใส่กระโปรงบานๆน้องสาวใส่กระโปรงบานๆเนาะเทคนิคการจำนะคะตี้ตี่น้องชายแม่น้องสาวนี่น้องชายกับน้องสาว这是弟弟这是แปลว่านี่คือตี้ตี่นี่คือตี้ตี่นี่คือน้องชาย这是弟弟นี่คือน้องชายต่อมาด้านล่าง这是妹妹这是妹妹แปลว่านี่คือน้องสาวเห็นไหมน้องชายน้องสาวภาษาจีนกันบ้างตรงนี้弟弟弟弟笑哈哈妹妹妹妹抱娃娃弟弟妹妹真可爱弟弟妹妹人人爱来哇来老师จะแปลให้ทีละประโยคเหมือนเดิม弟弟คืออะไร弟弟น้องชายใช่ไหมคะ弟弟弟弟笑哈哈เขาบอกว่าน้องชายเนี่ยหัวเราะฮ่าฮ่าต่อไปแม่แปลว่าน้องสาวแม่ป้าวาวาป้าวาวาแปลว่าอะไรกอดตุ๊กตาเห็นไหมคะป้าวาวาต่อมาตี้ดิแม่จนเขอ้ายน้องชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะต่อมาสุดท้ายตี้ดิแม่เหรินเหรินอ้ายเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยรักน้องชายแล้วก็น้องสาวค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทวนอีกรอบตี้ตี่น้องชายแม่น้องสาวตี้ตี่แม่เย้ตาเจ๊ฟิชังค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหนูตั้งใจเรียนแบบนี้老师เชื่อว่าพวกหนูต้องเก่งภาษาจีนแน่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใจจี